สนับสนุนอย่างยิ่งใหญ่ครับทีมงานและทั้งสองอันนี่ครับหมายมั่นตั้งมือในการกลับมาของประเทศนี่โดยเฉพาะสองทีมแดงจะมีความว่าตกแต่งแห่งง่ายในทีนี้เป็นเรื่องความเสียครับเรื่องลำนี้นำหมายมาจากโน่นครับผู้จองนายกน้ำเย็นนั่นแหละเมื่อปี33ด้วยก็สองเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ว่าปี33ก็คือน่าจะคือ2553หวังได้การถูกคิดดูก็รู้นะครับนาครับเพราะฉะนั้นประวัติอันยาวเหยียดที่เป็นธรรมดาถ้าจะกล่าวตอนนี้ก็เหมือนกับฉายหนังเหมือนกับเมื่อวานนี้ฉายให้ดูฐานหนึ่งแต่ว่าตกแต่งแผ่นสุดท้ายนี่ก็คือจิ้มบ้านแหลมเพชรบุรีดินแดนเมืองข้าวหวานรวมในนั้นจากเขียวธรรมดาจากวัดดอกที่เป็นใต้บุกไปแม่เที่ยวนี้มีหัวใจเยอะเกินครับภาพที่เป็นความดันบ้องหวานหรือว่าเป็นโรคหัวใจและกรุณาจับหัวใจทุกท่านด้วยเพราะว่าเทียบกับพี่น้องชาวเรือประเทศไทยครับก็คือรองนายกอยู่มันเนี่ยแต่นั่งกำไม้กำมืออยู่ข้างผมที่เยอะเลยนี่แล้วนะหนูเยอะภาระกองน้ำแดงต้องเชียร์ระเบิดจากปากทองถ้าช่วงรองน้ำระเบิดต้องเชียร์เธอนิดสามสามผู้นี้ดูสิว่าปลากระสานจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือไม่น้ำระเบิดจากปลาทองจะเอาชนะเพื่อให้มีน้ำสามเอาละครับไม่แน่ไม่นอนส่วนเทพนิดจะเอาอีกจบในเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่อยากเจ็บเจ็บกับการต่อสู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาละเพราะว่าน้ำเหลวกับฝีพายจะกัดจะกันในเลี้ยวสุดท้ายขาสุดติดกองเลยเก่งแม่ต่อขอบคุณท่านนายกเองครับยังไม่ไปไหนครับท่านยังอยู่พี่น้องชาวเรือขอให้ว่าราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้ไปครองนะครับ